ผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มครับกล่องสุ่มนี้เจ้าได้แต่ใดมาของ1เท่าไหร่289จะได้อะไรเนี่ยไม่รู้ก็ลองเสี่ยงลองดูอ่ะกล่องก็โอเคนะกล่องมาตรฐานอ่ะ200กว่าบาทลองดูครับมีอะไรครับข้างในมีอะไรมาลุ้นกันครับมาคุณผู้ชมดูกันเปิดเห็นจะเลยนะครับดูที่มันคืออะไรคุ้มเปล่าวะกล่าวว่าคุ้มไหมผมเสี่ยงลองดูไงชนชอบเสี่ยงอ๋อคนชอบเสี่ยงอ่ะลองดูว่ามันจริงไม่ที่ก็โฆษณากันอะไรจะขึ้นมาจริงให้นู่นนั่นแล้วถ้าเกิดว่าได้เป็นทองบ้างไงอ่ะมันก็โอเคเออถ้าไม่ได้ก็คือก็เออทองอ่ะหมายถึงทองม้วนหรืออะไรมันก็เราก็คือสุ่มไงเราก็ทันใจไว้แล้วลองดูครับกล่องสุ่มครับ200กว่าบาทครับอยากเสี่ยงอยากรู้ก็อยากรู้อยากได้200กว่าบาทเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยทองนี่ว่าทองป่ะเนี่ยไม่แน่ใจอะไรเฮ้ยแกไม่ใช่เฮ้ยใช่ทองมาเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทองเอาเลยเอาเลยมือสั่นเลยเนี่ยอย่าสั่นดิอย่าสั่นดิทองไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ทองอะไรเนี่ยทองอันนี้ทองไม่ใช่อันนี้ทองทองอะไรโอเคอ่ะเราดูดิมันมีหัวทองอยู่ขายได้จำนำได้ทองอะไรแกขายได้จำนำได้มันเนี่ยลองนี่นี่มันเป็นประคำใช่ไหมเนี่ยใช่ลองใส่ดูดิอ๋อเขาขายกันอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ย200กว่าบาทเราดูตัวอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมังกรเหรอมังกรอ๋อมังกรทองมังกรทองแต่ตัวมังกรเนี่ยต้องเค้กไม่ต้องเช็คเลยมั้งทำไมอ่ะก็เราเป็นช่างทองเราเป็นช่างทองแกจะมาเช็คเช็คดิอ้าวเออโอเคเราคุณผู้ชมดูพร้อมๆกันนะก็เห็นอย่างนี้ก็รู้แล้วครับว่าทุบมาแต่ไกลครับดูหน้าตาของหมูหรือมังกรอันนี้มันหมูหรือมังกรวะเนี่ยแน่ใจโอเค200กว่าบาทได้สร้อยข้อมือมาเส้นนึงพอใจไหมเนี่ยกูเอาแล้วพอ